เป็นบล็อกลมขนาด1นิ้วที่เหมาะกับการใช้งานระดับโปรเฟสชันนอลเลยสวัสดีครับผมแบงค์ครับจากเพจปั๊มลมพม่าครับครับผมโอจากธีรวัฒน์เครื่องอารมณ์ครับครับพี่โอวันนี้นะครับเราจะมีบล็อกลมตัวใหม่ครับจากพม่านะครับตัวนี้เป็นบล็อกลม1นิ้วนะครับครับก็อยากจะให้พี่โอแนะนำสักนิดนึงครับว่าสเปคมันเป็นยังไงกันบ้างครับก็ในส่วนของบล็อกลมตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดล AT5186 นะครับ PX เป็นบล็อกลมขนาด1นิ้วเป็นบล็อกทรงปืนขนาดสั้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมีน้ำหนักที่เบากว่าในท้องตลาดหนักประมาณเท่าไหร่ครับพี่โอตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8 กิโลซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆบล็อกขนาด1นิ้วอ่ะตัวนึงก็น่าจะ12-13กิโลขึ้นไปในส่วนของตัวบอดี้มานะครับคุณแบงค์ผลิตจากอลูมิเนียมอะลอยนะครับมีความเบานะครับแต่ให้ความแข็งแรงในส่วนถัดมาตัวด้ามจับข้างนะครับที่เสริมมาให้ในการช่วยในการขับครับแล้วก็อีกส่วนนึงถ้าสังเกตตรงนี้ก็จะเป็นกระบอกเก็บเสียงถัดมาในส่วนของตัวฟังก์ชันของการใช้งานนะครับตัวนี้คุณแบก็จะเป็นตัวนี้ทำอะไรได้ครับตัวปรับซ้ายขวาซึ่งสามารถปรับสปีดได้ข้างละ3ระดับนะครับหมายถึงขันซ้าย3ขันขวา3ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับนะครับแล้วก็ส่วนสเปคของตัวมันเห็นตัวสั้นๆอย่างนี้นะครับสามารถสร้างแรงบิดได้ถึง 2,170 นิวตันเลยครับแล้วก็มากับรอบ 3,200 รอบต่อนาทีครับครับถือค่อนข้างเยอะเลยนะพี่โอตัวนี้เยอะครับผมตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบเครื่องกันนะพี่โอได้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันหลังจากที่เราไปทดสอบมาแล้วพี่โอเป็นยังไงบ้างครับกับเสียงหรือว่าการทำงานเบื้องต้นเบื้องต้นตัวการใช้งานตัวปั๊มลมตัวนี้เนี่ยถ้ามีปั๊มลมที่เพียงพอนะครับก็สามารถทำให้ตัวบล็อกลมขนาด1นิ้ว AT5186 ตัวนี้นะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากเลยครับก็คือปั๊มลมเพียงพอทำงานได้สมบูรณ์นะครับใช่ครับพี่โอครับบล็อกลมตัวนี้เหมาะกับใครบ้างครับเป็นบล็อกลมขนาด1นิ้วที่เหมาะกับการใช้งานระดับโปรเฟสชันนอลเลยครับและสำหรับสินค้าพูม่าทุกตัวนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังเครื่องนะพี่โอจะมีป้ายลาเบลเนมเพจตรงนี้นะครับก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับสำหรับซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยใช้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทีมครับเพื่อลงทะเบียนรับการสินค้า1ปีครับพี่โอและสุดท้ายนี้ครับขอฝากบล็อกลมหน้าสั้น1นิ้วนะครับของพูม่ารุ่น AT5186PX ไว้ด้วยนะครับครับผมและสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจปั๊มลมพม่าและเว็บไซต์ pumathailand.com นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับจะมีรีวิวสินค้าตัวไหนหรือจะมีแนะนำสินค้ารุ่นอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องของธีรวัฒน์กรุ๊ปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ